ชวนคุยปัญหาสุขภาพของลูกค้านะคะลูกค้าสอบถามมาว่ามีไข้ถ่ายท้องถ่ายเหลวคลื่นไส้ด้วยเกี่ยวกับอะไรครับเอางี้นะคะอาการที่ลูกค้าบอกเนี่ยค่ะมันตีได้หลายอย่างเนาะเพราะว่าเภสัชเอ็มไม่รู้ไทม์ไลน์ไม่รู้เหตุการณ์อะไรต่างๆก่อนที่จะเกิดอาการตามที่ลูกค้าบอกอะค่ะถ้าสมมติว่าอาการดังกล่าวเนี่ยค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณไปกินหมูกระทะมาอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารเป็นพิษแล้วเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะดูได้อย่างไรเหรอคะว่าอาหารเป็นพิษแล้วมีการติดเชื้อเกิดขึ้นสัญญาณอาจจะบ่งบอกว่ามีไข้นะคะมีการถ่ายท้องแบบอาจจะเป็นถ่ายพุ่งท้องเสียแบบถ่ายพุ่งนะคะทุกคนประมาณว่าเข้าห้องน้ำแล้วพุ่งออกทันทีมีการถ่ายท้องที่มากกว่า3ครั้งต่อ1วันนะคะลักษณะของอุจจาระเป็นคล้ายๆเป็นมูกเป็นเลือดเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นนะคะถามว่าเกิดจากอะไรเภสัชเอ็มคงจะต้องรู้ประวัติทั้งหมดของคุณก่อนถึงจะตอบได้นะคะแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรอันนี้ก็จะต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นอะไรอยู่ถึงจะบอกได้นะคะยังไงเคสนี้นะคะทักเข้ามาส่วนตัวได้นะคะก็เหมือนกับตัวเนี้ยค่ะทุกคนตัวนี้เป็นแฮปปี้โกโก้นะคะรู้ว่าเขาช่วยในการผ่อนคลายนะคะบางคนมีปัญหานอนไม่หลับเภสัชเอ็มก็จะแนะนำให้กินในช่วงหลังอาหารมื้อเย็นนะคะหากใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีสารสกัดถั่วขาวอยู่ด้วยเภสัชเอ็มก็จะแนะนำให้กินตอนก่อนอาหารมื้อเช้านั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับข้อบ่งใช้ของแต่ละคนด้วยค่ะไปละเภสัชเอ็มก็จะไปชงโกโก้กินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ